ครับสวัสดีครับเรามาพบกันอีก1คลิปนะครับคราวนี้เรามาดูรถสายลุยครับใครบอกว่าที่ Mad Lab Motorwork เนี่ยจะต้องทำแต่รถแพงๆรถสปอร์ตรถซุปเปอร์คาร์วันนี้เรามาดูรถที่เจ้าของเนี่ยเข้าใจแล้วก็รักในตัวรถของเขาจริงๆนะครับถึงได้นำเข้ามารับบริการจากทาง Mad Lab นะครับอันนี้อาจจะคิดว่าเอ้ยแค่เคลือบสีหรือเปล่าหรือว่าติดฟิล์มหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับคันนี้คือการรีสโตร์ทั้งคันนะครับเดิมเนี่ยลูกค้าใช้มา10กว่าปีไม่เคยทำสีรถเลยนะครับลุยอย่างเดียวคือลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าเวลาลุยเนี่ยปล่อยให้มันลุยไปให้มันเละให้มันเลอะให้มันมีรอยมีอะไรไปแล้วเวลาทำสีทำดีๆครั้งเดียวให้มันจบก็เดี๋ยวเราพามาดูกันรถคันนี้เนี่ยได้ทำการรีสโตร์แต่รีสโตร์อย่างเดียวอาจจะไม่พอไม่สะใจพอคันนี้นะครับเป็นสี Lamborghini ชื่อว่า Nero Pegasus นะครับมันมีความมีเกล็ดมีกลิตเตอร์แล้วนอกจากทำสีใหม่แล้วนะครับก็ยังใช้ Cotton Chill เคลือบลงไปบนตัวแลคเกอร์อีกทีนึงด้วยนะครับดูความเงางามนะครับว่าตัวรถเนี่ยเงาแค่ไหนเนี่ยมาดูข้างๆรถดูข้างรถนะครับเนี่ยมันเงาแบบเงาเงาแบบเป็นกระจกเลยแล้วนอกจากเรื่องของความเงาเนี่ยมันก็ยังจะช่วยลดการก่อตัวของน้ำนะครับเวลาเอาน้ำเทมันก็จะไม่ค่อยเกาะนะครับเดี๋ยวผมจะราดน้ำโชว์ละกันจะได้ดูนะครับว่าลดการก่อตัวของน้ำได้จริงๆหรือเปล่านะครับเราจะไม่ราดประตูนะครับเพราะประตูเนี่ยยังไงน้ำมันไม่ค่อยเกาะอยู่แล้วเรามาดูพื้นผิวที่แบบมันเรียบๆแบบขนานพื้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพื้นผิวแบบเนี้ยน้ำมันจะเกาะมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นยังไงครับเห็นไหมน้ำไม่เกาะตัวนะครับก็มีคุณสมบัติในการลดการเกาะตัวของน้ำด้วยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของลดอุณหภูมิของตัวชั้นผิวเคลือบนะครับอุณหภูมิตัวรถอะไรต่างๆพวกนี้เพราะว่าในสารตัวฟอร์ตันชิลเนี่ยมันจะมีสารที่เรียกว่ากราฟีนอยู่คือมันทนขนาดนั้นหลายๆคนเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะว่าตัวเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเนี่ยมันไม่ได้ทนสารเคมีในความเป็นจริงนะครับแต่ที่มันกันได้เนี่ยเพราะว่าตัวพื้นผิวมันอ่ะไม่น้ำมันไม่เกาะพอน้ำมันไม่เกาะสารเคมีมันอยู่ในน้ำมันเป็นสภาพน้ำใช่ไหมมันก็ลื่นหลุดออกไปมันก็เลยไม่ทำอันตรายอะไรต่อสีรถแต่น้ำมันเบรกตัวเนี้ยจุ่มไปอาทิตย์นึงเนี่ยยังไม่เป็นไรเลยและยังไม่พอตัวเนี้ยมันมีความหนามากกว่าเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกทั่วไปเป็น10เท่าเลยอ่ะเพราะว่าเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกทั่วไปนะครับความหนามันจะอยู่แค่ประมาณ1ไมครอนตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ30ถึง50ไมครอนนะครับสวัสดีครับสุภเลิกนฤเบศไกรศรีนะครับก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับก็ทำYouTube ทำ Facebook ของกล้องกล้วยๆนะครับก็เป็นอาชีพช่างภาพนะฮะนี่ปกติผมว่าแบบจะลุยป่าลุยเขาใช้รถค่อนข้างเยอะนะครับนี่รถคันนี้ก็ทำสีมานานมากนะครับไม่เคยทำเลยก็อยากจะแบบเปลี่ยนรถทั้งคันให้มันดูเป็นคันใหม่อะไรเงี้ยก็เลยอยากทำสีที่มันแบบสวยด้วยแล้วก็ต้องทนด้วยฮะต้องแบบเอาไปใช้งานลุยป่าอะไรได้ก็หาดูฮะว่าหาไปหลายเดือนมากฮะว่าจะทำแบบไหนดีแล้วก็พอดีได้ปรึกษากับทางผู้รู้หลายคนนะฮะเขาก็บอกว่าใช้วิธีเคลือบแก้วที่เป็นกราฟีนนะครับจะดีก็เลยลองหานะฮะก็เจอทาง Mad Lab เราก็เข้ามาดูนะครับเข้ามาดู Mad Lab ว่าทำงานเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกประทับใจฮะแล้วก็เชื่อมั่นเพราะว่าไม่รถที่เข้ามาทำแพงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเราดูงานที่ออกมาเนี่ยคือดีฮะถูกใจเลยเราก็เลยเอารถเข้ามาทำนะครับก็รถก็จริงๆมันก็เกือบจะ20ปีแล้วนะครับต่อมาตอนนี้เหมือนคันใหม่เลยฮะก็ทางแมทแลบดูแลดีมากนะครับตั้งแต่ว่าให้คำแนะนำในการเลือกสีนะครับก็ผมก็จะมีความชอบสีดำแต่ว่าทางแมทแลบก็จะบอกว่าแบบนี้พี่ลองดูแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยในที่สุดเราก็เจอสีที่ถูกใจนะครับถูกใจแบบถูกใจมากๆถูกใจกว่าที่ตั้งใจเดิมด้วยนะครับแล้วก็เคลือบแก้วกราฟีนให้นะครับซึ่งก็ดูแลกันยาวแล้วก็ผมก็เดินเช็ครถดูนะครับดูความเรียบร้อยของงานก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ขับรถมาแล้วก็ทำสีรถมาเนี่ยที่นี่เก็บงานเรียบร้อยมากนะครับสมราคาแล้วก็สมกับคุณภาพของแมทแลบนะครับก็พวกรอยการประกอบการอะไรเงี้ยก็คือเรียบร้อยงานสวยมากนะครับก็แฮปปี้มากครับ
ก็คิดว่าล็อกเกอร์ทางนี้ก็ช่วยดูแลยาวๆด้วยนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวไปเลยมาแล้วก็มีอะไรก็จะให้ทางนี้ดูแลก็คงจะเป็นลูกค้ากันยาวครับประทับใจมากครับในผลงานที่ออกมาครับซึ่งนอกจากตัว Fortune Shield นี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่ง product ก็คือ Nano Guard นั่นเองนะครับที่ก็มีส่วนผสมของกาฟีนเช่นเดียวกันนะครับก็ช่วยในเรื่องของลดความร้อนช่วยในเรื่องของการป้องกันลดการก่อตัวของน้ำแล้วก็ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากสารเคมีหรือขี้นกต่างๆนะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าต่างกันที่ว่าตัวนาโนกาดเนี่ยความทนทานก็จะประมาณเคลือบแก้วนะครับก็เหมือนเคลือบแก้วทั่วไปในขณะที่ Fortune Shield เนี่ยก็จะมีความทนทานมากกว่านะแต่ว่าคุณสมบัติก็จะคล้ายๆกันสนใจในเรื่องของการรีสโตร์ไม่ว่าจะเป็นรีสโตร์รถคลาสสิกหรือจะเป็นรีสโตร์รถทั่วไปรถอย่างนี้ก็ได้รถลุยเราทำได้หมดนะครับถ้าสนใจก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับคือไม่ใช่แค่รีสโตร์ที่แบบว่าต้องเอาซากเข้ามาอย่างเดียวนะหรือถ้าอยากจะรีสโตร์สีนะครับสีท่านเก่าแล้วหรือว่าสีมีปัญหาไปติดสติ๊กเกอร์ไปรักสติ๊กเกอร์มาหรือว่าไปติดฟิล์มกันรอยมาลอกออกมาแล้วสีลอกแลกเกอร์ลอก อะไรแบบนี้เราก็รับจบแก้ปัญหาพวกนี้ทั้งหมดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากๆที่ติดตามกันนะครับยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ